เมามอยรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานจริงๆสาวอีฟพุทธธิดาที่เอ่ยปากเป็นโสดก็ดีเพราะมีเวลาลุยงานได้เต็มที่ทั้งงานละครเวทีงานผู้จัดละครผลิตรายการไปจนถึงธุรกิจเสื้อผ้าน้องหมาที่กำลังไต่ได้สวยถึงจะขยันเมคมันนี่ขนาดนี้แต่สาวอีฟก็ยืนยันว่าเรื่องสุขภาพก็ต้องใส่ใจไม่แพ้กันแต่ขนาดดูแลตัวเองแล้วก็ยังไม่วายป่วยจนต้องหาหมออยู่ตลอดเจ้าตัวก็เลยฝากความห่วงใยมาถึงชาวสอยกาว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันเยอะๆนะจ๊ะหน้าใสสะดุดใจสาวๆที่สุดเลยละจ้าสำหรับนักร้องหนุ่มวินชวนชัยอดีตสมาชิกวงแหวมที่ขอเดินทางตามความฝันสายดนตรีของตัวเองด้วยการหอบซิงเกิลใหม่ในฐานะนักร้องเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตมาชวนให้สาวๆได้ฟังการกับเพลงจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวแนวเพลงป๊อปจังหวะสนุกๆฟังสบายด้วยเนื้อหาความรักที่ลงตัวและความหมายดีสุดๆงานนี้แฟนๆหนุ่มวินไม่ควรพลาดรีบหาเวลาไปฟินกับเสียงใสๆกันได้เลยจ้าและรายการอาทิตย์ติดโชว์บ่ายนี้หนุ่มเอจิรากรควงลูกสาวสุดน่ารักมาเยือนเวทีพร้อมกับนักร้องก๊อปปี้ที่มาร้องเพลงไอดอลกันแบบสดๆจะเพราะขนาดไหนติดตามได้บ่าย 3:00 น.ทางช่อง 9 MCOT HD เลยจ้า